ใหม่จากพี่กระต่ายนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันสาระดีๆอีกแล้วนะคะสำหรับคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนั่นก็คือการมีตกขาวนะคะหรือว่าการที่น้องสาวเรามีกลิ่นนะคะก่อนอื่นต้องเกริ่นก่อนว่าตั้งแต่พี่ต่ายทำคลิปเกี่ยวกับการแว็กขนบิกินี่ไปนะคะจะมีแบบพี่ต่ายจะเจอคอมเมนต์แบบเยอะมากแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามใน LINE แอดแบบเยอะมากประมาณว่าแบบโหพี่ต่ายหนูกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับขนที่มีอยู่เลยคือมันเยอะลุงลังพอดีแล้วหนูมาเจอคลิปพี่ต่ายหนูถึงรู้ว่ามันสามารถแว็กได้นู่นนี่นั่นนะคะส่วนใหญ่ถ้าจากผู้หญิงเนี่ยต่ายจะได้รับคำแบบคำขอบคุณว่าแบบขอบคุณที่เอาเรื่องใกล้ตัวมาทำให้เราดูมาทำให้เราเห็นหรือว่ามาแชร์ให้เราฟังแต่ว่าบางคนก็คอมเมนต์ที่แบบไม่ค่อยสุภาพนะคะแต่ใครคอมเมนต์ไม่สุภาพพี่ต่ายก็ลบออกนะคะแล้วก็การเป็นตกขาวเนี่ยพี่ต่ายก็เจอคำถามแบบเยอะมากๆเลยว่าแบบพี่มันตกขาวหนูมันเยอะมากแล้วมันเป็นสีเขียวแบบเขียวคล้ายๆเขียวน้ำมูกอะค่ะพี่มีวิธีรักษาหรือวิธีแนะนำไหมต่ายก็เลยทำคลิปนี้เพราะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนนะคะอื่นต้องมารู้ก่อนว่าตกขาวมันคืออะไรมันก็คือสิ่งที่มันถูกขับออกมาจากช่องคลอดของเราโดยที่มันไม่ใช่เลือดค่ะมันไม่ใช่เลือดแต่ว่ามันเป็นลักษณะเป็นเหมือนเป็นเมือกขาวๆนะคะแต่ว่าตกขาวมันก็จะแบ่งเป็นอีก2กลุ่มอีกว่ากลุ่มนึงจะเป็นตกขาวแบบปกติเลยคือบางคนปกติทั่วไปมันก็เป็นตกขาวมั้ยแต่อาจจะไม่ได้เป็นเยอะนะคะกับอีกกลุ่มนึงจะเป็นตกขาวประเภทที่แบบว่าตกขาวแบบผิดปกตินะคะมาดูกันว่าตกขาวธรรมดากับตกขาวแบบผิดปกติมันแตกต่างกันยังไงนะคะเหมือนถ้าเป็นตกขาวตามปกติทั่วไปค่ะมันจะเป็นตกขาวที่มีลักษณะเป็นเหมือนเนื้อหยาบแต่ว่าไม่มีกลิ่นนะคะแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นตกขาวแบบผิดปกติเนี่ยเขาก็คือจะเป็นแบบเป็นตกขาวเป็นเมือกๆขาวๆแต่ว่าจะมีกลิ่นอับมีกลิ่นคาวนะคะบางคนอ่ะมีอาการคันร่วมด้วยนะคะซึ่งตกขาวตัวเนี้ยมันจะมีลักษณะที่เป็นเหมือนสีขาวออกเทาๆบางคนก็จะเป็นสีเหลืองบางคนก็จะเป็นสีเขียวๆซึ่งมีออกมาในปริมาณที่มันมากๆนะคะซึ่งสาเหตุมันก็จะมาจากการบางทีแบบช่องคลอดเราติดเชื้อหรือว่าช่องคลอดเกิดการอักเสบหรือว่าการแพ้ยาหรือว่าแพ้สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ทำความสะอาดตรงบริเวณช่องคลอดของเราค่ะหรือแม้แต่การที่ใส่ชุดชั้นในคับจนเกินไปหรือว่ากางเกงที่มันฟิตมากๆจนเกินไปเนี่ยนะคะนี่แหละก็คือสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดภาวะการตกขาวแบบผิดปกติเนี่ยนะคะแล้วก็วันนี้พี่ต่ายจะมาแชร์วิธีการง่ายๆที่แบบรักษาได้ด้วยตัวเองนะคะมันง่ายมากเวอร์ทุกคนแต่ว่าแค่หันมาดูแลตัวเองนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องเลี่ยงการใส่ชุดชั้นในหรือว่ากางเกงแบบฟิตจนเกินไปแน่นๆจนเกินไปนะคะแต่อย่างพี่ต่ายเนี่ยต่ายก็เป็นคนที่ใส่กางเกงขาเดฟอยู่แล้วนะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ประจำค่ะนานๆทีอาจจะมีบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าควรเลี่ยงที่จะใส่ชุดชั้นในแบบคับๆแน่นๆเป็นประจำต่อเนื่องในทุกๆวันควรเลี่ยงนะคะพยายามใช้ใส่ที่มันแบบสบายๆหน่อยอย่างพี่ต่ายเนี่ยถ้าเป็นตอนกลางคืนต่ายแทบจะไม่ขอโทษนะคะถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยต่ายแทบจะไม่ใส่กางเกงในเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าบางทีเราก็ให้มันแบบให้มันระบายหน่อยนะคะไม่ให้มันรัดจนเกินไปนะคะแล้วก็วิธีที่2นะคะไม่ควรล้างช่องคลอดหรือว่าตรงจิ้มมี่ของเราอ่ะด้วยสบู่ทั่วไปค่ะเราควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่เขาทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นโดยเฉพาะนะคะแล้วทำไมเขาถึงต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นโดยเฉพาะก็เพราะว่าตรงนั้นของเราอ่ะมันค่อนข้างที่จะอ่อนโยนบอบบางเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันเฉพาะที่จริงๆนะคะแต่อย่างของพี่ต่ายใช้พี่ต่ายก็จะมีใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้มันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นจากแบรนด์ Nu Skin นะคะที่เป็นของอเมริกานะคะซึ่งตัวนี้เขาจะเป็นสูตรที่ไม่มีไขสบู่แล้วมันจะมีเหมือนเป็นค่า pH ที่มันใกล้เคียงกับบริเวณช่องคลอดของเราคือมันจะอ่อนโยนแล้วก็บอบบางมากๆสำหรับตรงนั้นของเรานะคะก็พยายามเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันเฉพาะส่วนจริงๆนะคะข้อ3นะคะก็คือการทานยาคูลนั่นเองค่ะทุกคนเอ๊ะทำไมทานยาคูลเกี่ยวกับไหมเกี่ยวกันอันนี้คือไม่ได้รู้เองนะแต่เราเคยไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าการทานยาคูลเนี่ยเขาจะช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดที่ดีในร่างกายของเรานะคะเพื่อที่จะเข้าไปทำลายพวกเชื้อแบคทีเรียที่มันทำให้ช่องคลอดของเรามีกลิ่นเหม็นหรือว่ามีกลิ่นอับนะคะนี่คือผลประโยชน์จากการดื่มยาคูลนะคะแล้วก็ข้อ4ข้อสุดท้ายก็คือพยายามแบบดูแลช่องคลอดของเราให้มันแห้งเสมอพยายามอย่าปล่อยให้มันอับมันชื้นนานจนเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นมันจะส่งให้แบบเป็นตกขาวได้ง่ายแล้วก็มีกลิ่นที่มันไม่พึงประสงค์นะคะและเวลาที่เราเป็นประจำเดือนเนี่ยอย่างพี่ต่ายเวลาที่พี่ต่ายเป็นประจำเดือนเนี่ยพี่ต่ายจะค่อนข้างจะเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยคือชั่วโมงละแผ่นเลยเราไม่ต้องกลัวมันเปื้อนหรือนู่นนี่นั่นนะคะพยายามแบบรักษาความสะอาดไว้เปลี่ยนในทุกหนึ่งชั่วโมงนะคะอย่างตัวพี่ต่ายเองนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆในการดูแล
บริเวณช่องคลอดของเราให้มันสะอาดเพื่อที่จะเลี่ยงการเกิดภาวะการตกขาวแบบผิดปกติแล้วก็ไม่ทำให้ตรงนั้นของเรามันมีกลิ่นที่มันไม่พึงประสงค์นะคะทุกคนก็เอาเคล็ดลับง่ายๆของพี่กระต่ายไปลองดูนะคะรับรองว่าเห็นผลแน่นอนนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนด้วยนะคะถ้าชอบคลิปของพี่กระต่ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดปุ่ม Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่กระต่ายด้วยนะคะจะได้มาแบ่งปันวิธีการดูแลตัวเองแบบง่ายๆนะคะแล้วอยากให้พี่กระต่ายทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายหัวฟูอ่ะ